สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Eggie Party นั่นเองนะผู้ชมครับเป็นเกมมือถือที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Fall Guys ที่นะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเกมมือถือใหม่จากทางค่าย NetEase ภายในเกมนี้ก็มีโหมดต่างๆมากมายหมดจะเป็น Casual โหมดทีมสามารถเล่นโคออปกับเพื่อนได้นั่นเองผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันเลยโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะครับนะเราจะแข่งทั้งหมด4ด่านเนาะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Ark Knight Call of Duty Mobile Tower of Fantasy Honkai Impact หรือแม้กระทั่งเกมใหม่ Metal Slug Awakening และเกมอื่นๆอีกมากมายที่นี่เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถ้าขับรอบไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องไปหาที่1กันในด่านสุดท้ายนั่นเองท่านผู้ชมครับเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยเกือบไม่รอดมันเร็วไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเกือบไม่รอดรองเท้าสปีดครับมีไอเทมตอนนี้ไปแล้วรองเท้าสปีดหน่อยปึ๊บดึงปึ๊บไอ้ไปสปีดเฮ้ยเกือบไปแล้วไปนี่ที่หนึ่งครับผมเอาเรื่องอันนี้เราก็รอผู้เล่นอื่นแข่งเรียบร้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะทำการตัดจบเลยนะครับเขาจะทำการตัดจบเลยนี่อันนี้เราสามารถดูได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็รอผู้เล่นอื่นเข้าเล่นนะครับหมายถึงเข้าเส้นชัยนะตอนนี้เรา56วินะครับนี่มันจะโดดย่างไออันสุดท้ายนี่แหละนะครับอันนี้ตรงนี้รอแป๊บนึงนะครับเหลือผู้เล่นไม่กี่คนแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับจะมีการสุ่มด่านนั่นเองท่านผู้ชมครับว่าเราจะได้เล่นอะไรในด่านถัดไปนะครับนี่บล็อกจัมป์มันคือเกมอะไรหรือว่าเป็นชื่อด่านนี่ครับเขาก็จะเลื่อนในส่วนของตัวรางอันเนี้ยเป็นการเคลื่อนที่รางตัวเนี้ยไปในด่านนะครับนี่มาที่ด่านแล้วนี่จะเป็นทางเข้าแบบนี้ไอ้ที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับอาจจะเป็นบอทนะครับไม่ใช่ผู้เล่นจริงๆนะมันสามารถตีกันได้แบบนี้นี่ไงไอเทมนี่กดไม่โดนเลยว่ะนี่รอผู้เล่นอื่นเอาไอ้นี่มาวางนะครับแล้วเราค่อยไปครับควงไปแล้วติดอะไรไหมเนี่ยไปน้ำที่1ครับผมเราต้องเป็นแชมป์มีเทมอยู่2ชิ้นเลือกขวาแล้วกันหดตัวโอ้ my god เอาแล้วยังไงล่ะนี่มันต้องมีคนเอาไอเทมมาหรือเปล่านี่ต้องให้คนดันมานะเรารอเป็นสายแบบรอครับรอแล้วก็เข้าเส้นชัยไปที่หนึ่งอีกแล้ว คืออันเนี้ยจริงๆเราต้องเป็นคนดันนะถ้าเล่นกับทีมอ่ะแต่เราขี้เกียจเนี่ยเราสามารถกดดันถัดไปได้เลยนะอันนี้เล่นกับบอทนะครับกดด้านซ้ายมือตัวเนี้ยไม่ต้องรอเพื่อนอื่นก็ได้หลังจากนั้นนะครับเขาจะคัดผู้เล่นออกนะครับตอนนี้เหลือประมาณ10คนเนาะด่านสุดท้ายหรือเปล่านี่อันนี้ด่านสุดท้ายน่าจะสุดท้ายมั้งแบ่งเป็น2ทีมนะครับคัดออกคัดที่คะแนนเนาะอันนี้เป็นด่านเหยียบสีอะแล้วก็สามารถตีกันได้เนาะเพราะฉะนั้นก็พยายามเหยียบสีนะครับมีเวลาประมาณ1นาทีครึ่งสีไหนทำคะแนนได้มากกว่ากันนะครับก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยนี่อ๋อสปริงแล้วก็จะตกลงไปแบบนี้นะครับแล้วรอเวลาที่เราตกนะครับเราก็ยังสามารถเอามาเกิดใหม่ได้นะแล้วผมจะไปเทสสปริงทำมะเขืออะไรไม่ได้จะเทสนะอยากรู้ไงแต่สีของเรานี่แบบนำแบบสุดยอดเลยเนี่ยเราสามารถโยนไอเทมใส่ผู้เล่นอื่นได้อันนี้เพื่อนเราเนาะเขาอยู่ไหนกันเลยนี่ไงตู้ไปเอาวางไว้ก่อนโหสีเรานี่แบบคะแนนเป็นร้อยเลยไอสีเรานี่มันมีแต่ผู้เล่นหรือเปล่าทำไมมันดูโกงกันจังเลยโอเคไม่โดนอันนี้ไอเทมเต็มเลยนี่เอาโบลิ่งใส่
สามารถจับผู้เล่นอื่นได้ด้วยนะครับตรงนี้มีไอเทมนะครับบอม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 เฮ้ยเอ้าตกเองทุกพี่ตกเองเฉยเลยน่าจะชนะแล้วนะครับเรียกว่าชนะขาดเลยดีกว่าตูมเข้าไปตูมเข้าไปเรียบร้อยนี่อันนี้เหลือ5คนนะครับจะเป็นรอบสุดท้ายนะอันนี้น่าจะเป็นเอ้าไม่ใช่ผีๆหรอบ้านผีสิงหรอเดี๋ยวมาดูกันไอ้บ้านผีสิงคืออะไรอ๋อเป็นแบบนี้ปกติมันจะเป็นแมตช์ PVP อ่ะครับแล้วก็คัดคนออกจนเหลือคนสุดท้ายเป็นแชมป์อะไรแบบนี้นะที่เคยเล่นในเซิร์ฟนอกมาก่อนนะอันนี้จะเป็นเรากดนะครับนะ HP อยู่นะเนี่ยที่มันจะเล่นเราด้วยนะนั่นไงโอเคเดี๋ยวขอหวดหน่อยขอหวดหน่อยขอหวดหน่อยไปแล้วอีกหนึ่งครับผม1-1แล้ว1-1แล้วยังไงยังไงลูกพี่1-1แล้ว1-1แล้วลูกพี่ตกเลยเออโอเคอันนี้คือเราเป็นแชมป์นะครับเป็นแชมป์แบบเขาวิ่งลงไปเองนะหลังจากดูบรรยากาศเกมเพลย์กันไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นล็อบบี้ของตัวเกมนะครับก็จะมีพวกร้านค้าที่แบบแนะนำพวกกาชานะครับเราต้องเล่นไปเรื่อยนะครับแล้วก็พวกคอสตูมต่างๆก็มีขายในนี้นะครับแล้วก็สามารถมาเดินเล่นภายในแมปได้ด้วยนะครับมันจริงๆมันจะมีกิจกรรมภารกิจอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นกาชาเลยคุณผู้ชมครับนี่เอาออกมาออกมาเรามาดูกันครับได้อะไรปึ๊บได้เทมอะไรนี่โอเคครับอันนี้จะเป็นไอเทมเนาะที่เหลือเราก็เก็บเงินในเกมมาสุ่มดูนะครับนี่ได้แล้วนะครับเป็นชุดคุมตัวใหม่นะครับเกมนี้มันสามารถสร้างปาร์ตี้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับมันมีโหมดการเล่นหลากหลายเนาะโหมดการเล่นอยู่ด้านขวาบนเลยนะครับนี่โหมดคลาสสิกนะครับโหมดปาร์ตี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับมีหลากหลายโหมดเนาะโหมดห้องเราสามารถทำการสร้างห้องแล้วก็ทำการเชิญเพื่อนมาได้นะครับเราเลือกเลยว่าเราจะเล่นอันไหนนะครับแล้วใส่รหัสผ่านห้องนู่นนี่นั่นได้นะครับตัวนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะอันนี้ลองสร้างดูนะเพราะว่าตัวเกมมันเป็นภาษาไทยแล้วนั่นเองนะครับคิดว่าไม่น่าจะยากเกินความสามารถของแต่ละคนเนาะการเล่นของเกมเนี้ยให้เราเล่นตามภารกิจด้านซ้ายมือตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับมันจะมีเควสมีภารกิจนะครับเราได้รับไอเทมต่างๆนะครับพวกเหรียญต่างๆเอามาสุ่มพวกคอสตูมตัวละครชุดนี่นั่นอะไรแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มีคนไทยเข้ามาเรื่อยๆนะเห็นในแชทใช่ไหมประมาณนั้นเราสามารถทำการแอดเพื่อนกันได้เนาะก่อนจากกันไปนะครับก็มีตั้งค่าอยู่ตัวนี้นะครับนี่แล้วก็มาตั้งค่านะครับสำหรับใครที่ไม่เป็นภาษาไทยนะครับเราสามารถตั้งภาษามาในที่4นะครับแล้วก็เลือกภาษาไทยนะนี่ครับภาษาไทยแล้วก็ในส่วนของเสียงตอนนี้ก็มีแค่2อันส่วนอื่นๆก็ลองปรับดูอย่างเช่นตัวกราฟิกนะครับสามารถปรับที่ HD ได้อะไรแบบนี้นะครับคอนเวอร์ชั่นสูงนู่นนี่นั่นนะครับกราฟิกในเกมถือว่าใช้ได้อยู่นะเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ